ให้ถึงปีใหม่แล้วเรามาเปลี่ยนดวงทางด้านการเงินกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวจะบอกให้นะคะว่าต้องเลือกซื้อกระเป๋าสตางค์แบบไหนที่มงคลที่สุดเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ในวันไหนเปลี่ยนกี่โมงและมีเคล็ดลับเปลี่ยนดวงทางด้านการเงินตามศาสตร์ญี่ปุ่นตามศาสตร์แห่งจุ้ยเขาวายังไงนะคะอันดับแรกค่ะใกล้ปีใหม่แล้วนะคะให้หากระเป๋าสตางค์มาใบนึงค่ะกระเป๋าสตางค์นั้นนะคะต้องเป็นกระเป๋าสตางค์ที่ถูกต้องตามหลักของจุ้ยเป็นลักษณะของกระเป๋าสตางค์รูปทรงสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมทรงขอนไม้หรือไม่งั้น เป็นกระบอ๋สตางค์ใบยาวนะคะถ้าเป็นลักษณะของกระบอ๋สตางค์ใบยาวตามศาสตร์แห่งญี่ปุ่นเขาจะถือว่าเป็นกระบปสตางค์ที่เงินชอบอยู่ถ้าเป็นกระบอสตางค์รูปทรงสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมทรงขอนไม้จะเป็นมงคลตามศาสตร์ของจุ้ยซึ่งขอนไม้จะหมายถึงความเจริญงอกงามและความอุดมสมบูรณ์ของเงินหรืออาจจะเป็นลักษณะของกระบปสตางค์รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเล็กๆก็ได้นะคะและกระบปสตางค์ที่ดีตามศาสตร์ของจุ้ยและศาสตร์ญี่ปุ่นต้องเป็นกระบอ๋สตางค์ที่มีสิบรอกช่องใส่บัตรด้านในต้องมีีททัั้งงหหมด8รืออ6ช่่และะะสําคคญนต นนั้นต้องผ่านพิธีปลุกเสกค่ะถ้าสีกระเบืสตางยังเป็นสีที่เป็นมงคลประจําวันเกิดถือว่าเป็นตัวช่วยอีกแรงหนึ่งค่ะที่เสริมในเรื่องของการเงินการงานและโชคลาภในปีหน้านะคะวันนี้บอกเคล็ดลับการเลือกกระเป๋าสตางก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามาบอกให้ค่ะว่าเปลี่ยนวันไหนเวลาเท่าไหร่ถึงจะมงคลที่สุดในวันปีใหม่นะคะ